ผมมารีวิวตัวนี้ Best of ใช้ได้มากกว่า200ประเทศนะครับไปเที่ยวไม่ต้องห่วงเลยแต่ก็เคยเจอปัญหาครับล่าสุดไปสวิตเซอร์แลนด์มาหัวหน้าทัวร์เนี่ยเตรียมหัวชาร์จให้เขาก็บอกว่าใช้ได้ชัวร์แต่มันจิ้มโรงแรมในสวิสไม่ได้ทำให้ชาร์จแบตไม่ได้แต่ผมมารีวิวตัวนี้เพื่ออยากให้เพื่อนๆทุกคนจบปัญหานี้ครับชีวิตนี้มีตัวนี้อันเดียวมันเป็น Best of Travel Adapter ไปเที่ยวไม่ต้องห่วงเลยนั่นคือ TravelMate 100วัตต์ตัวนี้เลยจากออคีมันเป็นการ universal adapter นะที่มี USB port ที่เยอะมากคือผมมาเป็นพวกบ้าสายบ้าชาร์จมากๆผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะซื้อพวกหัวชาร์จอะไรแปลกๆเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลามี device เยอะๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอนะครับนี่ฮะโคตรพรีเมียมอ่ะโอเคอ่ะดูสิที่ชอบอย่างแรกเลยคือคุณรู้ไหมว่าเวลาไปยุโรปอ่ะแม่งปวดหัวมากนะอังกฤษก็แบบนึงอิตาลีก็แบบนึงฝรั่งเศสสวิสแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็ต้องแบบมีปัญหาเรื่องหัวชาร์จมากๆเลยแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็มีตัวแปลงกันอันเล็กๆใช่ไหมแต่เขาเนี่ยปัญหาคือบางโรงแรมมีปลั๊ก2จุดแล้วคุณไปนอนกับแฟนนี่ใช่ไหมยกตัวอย่างแย่งปลั๊กกันอ่ะสิบแย่งปลั๊กไอ้เจ้าตัวนี้อ่ะฟิวเจอร์พรูฟมากๆเพราะมันเป็นทราเวลอะแดปเตอร์ที่มี USB-C 3ตัวให้น้อยมากเลยนะที่จะเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีแรงไฟที่แตกต่างกันนะครับเพราะมันเป็น100วัตต์ไง100วัตต์นี่ถือว่าแรงแล้วมีประโยชน์มากนะครับชาร์จคอมได้เลยถือว่าหายากมากนะครับใน Travel Adapter เนี่ย USB-A ก็ต้องมีนะเป็นสแตนดาร์ดไว้นะครับนี่นะครับเอามาเที่ยวด้วยแน่นอนนะครับมาญี่ปุ่นนี่นะขาดไม่ได้เลยโอ้นี่ตึกเขียวนี่ญี่ปุ่นต้องอันนี้นะครับก็จิ้มรูนี้เลย iPhone นะฮะก็จิ้มสตรีมเด็กนะฮะที่ทำได้หมดเนี่ยเพราะเป็น100วัตต์ไงครับชาร์จทั้ง iPad นะฮะ iPhone Apple Watch Steam Deck ใช้ไฟเยอะมากนะครับ65วัตต์แล้วก็เนี่ยเจ้าตัวคีย์บอร์ดของผมครบเลยจบเลยตัวเดียวสามารถชาร์จ iPhone Samsung แท็บเล็ต iPad ต่างๆเนี่ยพร้อมกันถึง4ช่องครับไอตัวเนี้ยสามารถพร้อมกันได้หมดเลยนะชาร์จพร้อมกันเลยออกไปเลย4ช่องพร้อมกันเพราะมันละ100วัตต์เนี่ยพอ100วัตต์เนี่ยมันสามารถที่จะแบบจัดสรรไปได้มันสามารถจิ้มได้ตั้งแต่100ถึง250วัตต์คือมันเป็นมาตรฐานสากลนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยและใช้ได้มากกว่า200ประเทศนะครับ200ประเทศ200ประเทศ200ประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับมาเลยทง EU นะครับอเมริกาอังกฤษแคนาดาเม็กซิโกบราซิลอาร์เจนตินาตุรกีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนเวียดนามฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฝรั่งเศสตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ไปให้ครบ200ประเทศได้หมดมันมีประเทศไหนไม่ว่าที่มันใช้ปลั๊กไม่เหมือนชาวบ้านอีกนะข้างเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับได้นี่นะครับตึ๊บอย่างเงี้ยเมืองไทย UK นี่นะครับ UK กับฮ่องกงจะคล้ายกัน EU อเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยนะคล้ายกันอย่างงี้ฮะเราก็ต้องหมุนได้ด้วยนะนี่บางประเทศเห็นไหมฮะดูสิแม้ว่าจะหัวอะไรมาจิ้มตรงนี้ลงหมดผมชอบมากจิ้มหมดทุกอันเนี่ยชาร์จกล้องเมืองไทยหลักๆเราก็จะเป็นกลมๆแบบนี้แต่บางครั้งอ่ะหลายๆโปรดักต์หลายแบรนด์ของญี่ปุ่นเราก็จะเป็นอย่างนี้พวกชาร์จกล้องชาร์จอะไรเนี่ยยังไงก็ลงประเทศไหนก็ลงเข้าหมดเลยแล้วเราก็ค่อยแปลงอีกทีนึงนะครับไอตัวหัวเนี่ยมันจะดันขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้นะฮะมันจะต้องมีเอานี้ลงก่อนถึงจะเอานี้ขึ้นได้มันปลอดภัยไหมมันมีระบบป้องกันครับมันคือ dual fuse มันมีไฟกันกระชากสองชั้นก็คือมันเหมือนแบบชั้นนึงไม่พออ่ะเบิ้ลสองตะกี้มันมี dual fill ไม่พอนะครับแล้วก็มี advanced multiple level protection system ด้วยการรั่วการช็อตพวกนี้มันมีป้องกันหลายระดับด้วยไม่ให้ไฟรั่วไฟช็อตความร้อนเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการชาร์จไฟเกินเลยเรื่องความร้อนจัดเนี่ยมันทุกอย่างมีเซ็นเซอร์อย่างดีมากตัวนี้รองรับถึง2500วัตต์นะครับตัวนี้มัน2500วัตต์ก็จริงนะแต่เราก็ไม่ควรจะใช้กับเครื่องไฟฟ้าที่เกิน1300วัตต์ได้พอผมไดซันเนี่ยมัน1600วัตต์มันก็อาจจะแรงไปนิดนึงชอบที่มันมี LED ไฟแสดงสถานะนะดีไซน์อยู่ดิอย่างรถแข่งเห็นมั้ยดูดิแท่งนะเป็นดีไซน์ออกแบบนะแม่งหล่ออ่ะด้านนี้ก็มีดูดิมันมีตรงนี้เขียนด้วย Omnia 2เนี่ยฮะนี่ Omnia 2ดีไซน์สวยไม่พอแมทเทียลดีมากนี่คือแบบเป็น Travel Adapter ที่หล่อและดีที่สุดในชีวิตเลยเชื่อไหมอันนี้พูดเรื่องจริงตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเห็นเลยสำหรับผมคือชอบมากตัวนี้นะครับราคาเนี่ย 3,000 กว่าบาทดู Shopee Lazada มีส่วนลดนะครับสำหรับ Travel Adapter ที่ดีที่สุดในโลกนะพูดจริงถ้าคุณมีแฟนเนี่ยตัวเนี้ยอยู่มากๆไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนใช้ตัวเดียวยาวๆรับประกัน2ปีนะครับ24เดือนนะราคาเนี่ยผมให้ประมาณแบบ 7.5 เต็ม 10 Material เอาไปเลย 9 ดีไซน์ของตัวเนี้ยเอาไปเลย 9.5 ในการออกแบบทั้งหลายเนี่ยเต็ม 10 เลยนะเพราะตัวนี้ผมชอบมากไม่รู้จะติไงออกแบบทุกอย่างเต็ม10หมดนะครับเนี่ย TravelMate 100 วัตต์ตัวนี้เลยจากออคีอยากได้ใช่ไหม